ป้ายรับซื้อข้าวที่ระบุความชื้นในลักษณะนี้ถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เข้าจับกุมที่ท่าข้าวสายทองวัฒนาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีสัปดาห์ที่ผ่านมาข้อหาฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่45พุทธศักราช2561ซึ่งในรายละเอียดท่าข้าวดังกล่าวไม่มีการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกเกี่ยวสดความชื้นที่ร้อยละ25ปรับไม่เกิน 100,000 บาทและจำคุกไม่เกิน5ปีและค้าภายในเคยมาตรวจผมตลอดนะเขาบอกเฮ้ยแกเขียนป้ายแสดงราคาด้วยเด็กความชื้นที่25แกซื้อเท่าไหร่ผมเขียนไว้เขียนไว้แล้วกลายเป็นว่าผมไม่มีป้ายความชื้น25เกี่ยวสดเขาพูดคำว่าคุณซื้อข้าวเกี่ยวสดคุณทำไมไม่แสดงป้ายเกี่ยวสดความชื้นที่25มันประกาศในราชกิจการนุเบกษาปี2561แล้วคุณไม่ได้ดูข้อกฎหมายหรือผมบอกว่าผมต้องมานั่งดูแต่หนังสือฉบับนี้คุณทำไมไม่ส่งให้ผมก่อนเจ้าของท่าข้าวอธิบายว่าแม้จะมีกฎหมายออกมาใหม่แต่ผู้ประกอบการหลายคนยังไม่ทราบแนวทางว่าป้ายแสดงการรับซื้อข้าวเปลือกแบบใดถึงจะถูกหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดหากเป็นไปได้อยากให้กระทรวงพาณิชย์จัดทำป้ายที่ถูกต้องและส่งให้ท่าข้าวและโรงสีทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันข้าวที่เราเกี่ยวสดมาขายเราณปัจจุบันเนี่ยเป็นข้าวเปลือกเกี่ยวสดความชื้นที่25เขาตีข้อกฎหมายว่าข้าวเปลือกเกี่ยวสดคือต้องความชื้นที่25คือความชื้นที่15คือสำหรับข้าวทั่วไปความชื้น15ถึง24หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจซึ่งไอ้ป้ายพวกเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าเขาผิดหรือถูกเลยซึ่งทางกระทรวงอ่ะเขาน่าจะระบุมาว่าให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกโรงสีหรือทุกท่าข้าวผู้มีประกอบการเป็นแนวทางเดียวกันหมดนี่ต่างคนต่างเขียนมั่วเลยมั่วกันไปเลยในขณะที่ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดปทุมธานีระบุว่าผู้ประกอบการจะต้องติดตามข้อมูลจากกระทรวงเป็นระยะเพราะมีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการออกมามากการตรวจจับในครั้งนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณให้ท่าข้าวและโรงสีทุกแห่งจะต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเอาเปรียบเกษตรกรและในทางกลับกันจะเป็นทางเลือกให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบผู้ประกอบการได้ด้วยในที่ประชุมแต่ละครั้งนี่เขาพาณิชย์จะแจ้งให้ทราบอยู่แล้วว่าต้องกำหนดมีป้ายแสดงราคาแล้วก็กำหนดความชื้นที่รับซื้อของแต่ละความชื้นราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ค่ะอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะที่มีการติดป้ายตลอดครับตั้งแต่นั้นมาคือต้องมีป้ายแสดงราคาตลอดอยู่แล้วเพราะมันเป็นข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์สำหรับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่45พุทธศักราช2561เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับซื้อและการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกกำหนดให้มีป้ายประกาศรับซื้อข้าวเปลือกเกี่ยวสดความชื้นที่ร้อยละ25และข้าวเปลือกทั่วไปที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ15เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรนิยมเกี่ยวข้าวเปลือกก่อนครบกำหนดทำให้ความชื้นสูงและที่ผ่านมาจะใช้การซื้อในลักษณะเหมาความชื้นมากกว่าการวัดทำให้เกษตรกรหลายคนถูกเอาเปรียบจริงๆผู้ประกอบการเองนะคะเขาควรจะรู้นะคะเรื่องพรบ.เกี่ยวกับการรับซื้อหรือการรับซื้อข้าวเปลือกตรงนี้เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เป็นท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่แล้วนะคะตรงนี้เขาต้องรับรู้ค่ะปกติถ้าเกิดว่าเป็นโรงสีหรือเป็นท่าข้าวต่างๆก็ต้องรับรู้กฎหมายตรงนี้อยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะหมายถึงว่าเราก็แจ้งไปยังประธานชมรมโรงสีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราออกไปเราก็ออกไปนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงโรงสีนี้นะคะมันอยู่ที่หนองเสือที่ว่านั่นนะคะแล้วก็ไปที่โรงสีต่างๆ เขารับรู้หมดนะคะแล้วก็มีการติดป้ายถูกต้องค่ะและตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปชุดเฉพาะกิจกรมการค้าภายในจะส่งชุดตรวจ10ชุดกระจายลงตรวจสอบท่าข้าวและโรงสีทั่วประเทศว่าปฏิบัติตามประกาศที่กำหนดออกมาหรือไม่หากรายใดไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับท่าข้าวสายทองวัฒนาจังหวัดปทุมธานีเมธัศน์แจ่มศรีเสกสมแจ้งจิตรายงาน